โซเชียลอึ้งแน็กชาลีแปลงโฉมเป็นแอเรียลทุ่มสุดตัวรีวิวสินค้าเวอร์ชั่นนี้ถึงกับฮาลั่นเป็นภาพยนตร์ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่เพิ่งจะเข้าฉายไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานี่เองกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยที่ได้นักแสดงผิวสีอย่างแอลลี่เบอร์รี่มารับบทเป็นแอเรียลนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตัวละครอย่างแอเรียลนั้นเป็นหนึ่งในตัวการ์ตูนยอดนิยมตลอดกาลของเด็กๆที่ทำให้หลายคนเคยนึกฝันว่าอยากจะกลายร่างเป็นนางเงือกน้อยที่โผล่มาเจอกับเจ้าชายสักครั้งในชีวิตและนั่นก็ทำให้บรรดาชาวสังคมออนไลน์รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงต่างพากันโพสต์ภาพแต่งคอสเพลย์ให้ตัวเองนั้นกลายเป็นนางเงือกกันไม่น้อยเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็คือเขาคนนี้แน็กชาลีที่ไม่ว่าจะออกมาโพสต์ภาพหรือคลิปใดๆลงในโซเชียลก็มักจะเรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับคนดูได้ทุกครั้งไปซึ่งก็พลาดไม่ได้เลยกับครั้งนี้แน็กชาลีกลายร่างมาเป็นแอเรียลตามกระแสในสังคมออนไลน์เพื่อรีวิวสินค้าให้กับผู้ว่าจ้างแต่หลังจากที่โพสต์คลิปของตัวเองลงไปแล้วกลับทำเอาแฟนคลับและเพื่อนนักแสดงพากันฮาสนั่นวันไหวเพราะดูไปแล้วหนุ่มแน็กชาลีเองก็สวยเหมือนเงือกสาวเลยจริงๆเป็นไงล่ะเจอเวอร์ชันนี้เข้าไปเงียบวันนี้นะฉันจะไปหาเจ้าชายเจ้าชายอ่ะต้องหลงรักฉันแน่ๆเพราะว่าฉันสวยมากไม่ว่าจะสะเทินน้ำสะเทินบกหน้าของแอริลก็ยังเป๊ะปังไม่ว่าจะทำอะไรหรือเป็นพรีเซนเตอร์รีวิวสินค้าตัวไหนก็ตามหนุ่มแน็กชาลีของเราก็จัดเต็มให้ทุกครั้งแบบเกินค่าจ้างที่เขาให้มาเลยทีเดียว